ับอันนั้นแหละเอาละฮะใครยังไม่ได้เอ่ยทำอะไรอยู่นะคุยกันอยู่ใช่ไหมอ้าวเขียนชื่อเขียนเลขที่ให้เสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนวาดภาพชุมชนของตนเองพร้อมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้นักเรียนวาดภาพชุมชนของตนเองพร้อมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนบ้านอยู่ริมทะเลนักเรียนก็วาดทะเลทะเลทะเลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็วาดบ้านตัวเองเอาไว้ถ้านักเรียนบ้านอยู่หลังเขามองไปเห็นเขาลิบๆเหมือนบ้านคุณครูเด็กๆก็วาดเขาลงไปแล้วก็วาดบ้านตัวเองถูกไหมเอ่ยถ้าบ้านเด็กๆมีบ้านเรือนเยอะแยะมากมายมองหาธรรมชาติไม่เจอมีแต่บ้านคนเด็กๆก็วาดบ้านลงไปบ้านคนเยอะๆแล้วก็วาดบ้านตัวเองไปด้วยได้ไหมคะได้ไหมเขียนได้ไหมเอานะได้ไหมคะของอะไรต้องเห็นตัวอย่างถึงจะทำได้เอาไหนใครบ้านอยู่หลังเขายกมือใครบ้านอยู่หลังเขาอ้าวใครบ้านอยู่หลังเขาเหมือนคุณครูเด็กๆง่ายมากนี่นะบ้านหลังเขาใช่ไหมไม่มีแม่น้ำมีแต่เขาพื้นดินแห้งแล้งเขาเป็นอย่างนี้ไหมเขาเป็นอย่างนี้ไหมเขาง่ายมากตรงเขามีต้นไม้ไหมมีต้นไม้ไหมมีไม่มีถ้ามีก็ต้องมีต้นไม้ถ้าไม่มีก็ล้นไม่มีเล็กน้อยใช่ไหมเอ่ยถ้ามีแม่น้ำก็ใส่แม่น้ำลงไปแค่นี้แล้วบ้านของนักเรียนอยู่ตรงไหนบ้านครูอยู่ตรงนี้นี่หลังคามุงจากแถวนี้นี่บ้านครูอยู่ตรงนี้สมมุตินะบ้านครูอยู่ตรงนี้คุณครูกลัวน้ำมีสองชั้นอ้าวบ้านครูอยู่นี้อ้าวนี่บันไดขึ้นด้วยนี่บ้านครูอยู่ตรงนี้แบบนี้ทำได้ไหมได้ไหมเอ่ยอันนี้บ้านหลังเขาถ้าบ้านริมทะเลล่ะบ้านริมทะเลเอาบ้านริมทะเลบ้านริมแม่น้ำริมทะเลบ้านริมทะเลนักเรียนก็วาดทะเลทะเลมันก็ต้องยิบยิบแบบนี้ใช่ไหมอ้าวมองเห็นเรือใบเนี่ยสัญลักษณ์ทะเลดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งดวงแล้วบ้านของนักเรียนก็อยู่ชายหาดอยู่ริมทะเลก็สร้างบ้านไว้หนึ่งหลังตรงนี้อ้าวใส่หลังคาพร้อมประตูมีแต่ประตูไม่มีหน้าต่างอ่ะนี่บ้านของเรานั่งอยู่ตรงนี้พิงฝาบ้านมองอยู่นี่ทำได้ไหมบ้านริมทะเลได้หรือไม่ได้ได้ไหมคะแล้วบ้านที่มีผู้คนเยอะๆแล้วทำยังไงเอาถนนเป็นหลักเอาถนนเป็นหลักมีถนนไหมบ้านนักเรียนมีถนนไหมคะเอามีเอาถนนกลางหมู่บ้านเลยเอาถนนอ่าบ้านของเราก่อนบ้านเราสวยกว่าใครๆวาดบ้านเราก่อนบ้านเราอยู่ตรงนี้เด็กๆก็ไม่ต้องวาดยากเอาต่อให้บ้านกว้างๆหน่อยเผื่ออยู่6คนเพื่อนบอกระวังให้ดีนะอยู่ริมถนนเนี่ยตุ้มตามขึ้นมายุ่งเลยมีทางแยกตรงบ้านพอดีเลยอ่ะแถมแล้วก็ใส่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยบ้านเพื่อนบ้านของเราลงไปเนี่ยผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยใส่ไปเลยเป็นชั้นๆขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าบ้านอยู่ในชุมชนแบบนี้ผ่านไหมเอาเขียนชุมชนหรือบ้านของนักเรียนชื่อบ้านอะไรบ้านอะไรคะบ้านครูชื่อบ้านอะไรนะคุณครูไม่ได้อยู่ริมทะเลคุณครูอยู่ไหนคุณครูอยู่หลังเขาบ้านครูอยู่หลังเขาใช่ไหมคุณครูก็เขียนว่าบ้านเขาเสวยราชนี่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกแล้วได้ไหมเขาเสวยราช
ขียนหรือยังเดี๋ยวชุมชนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปตกแต่งอันนี้ชุมชนฟ้าชุมชนริมทะเลชุมชนอะไรนะชุมชนไกลกังวลมีอ่ะชุมชนไกลกังวลอยู่ริมทะเลอ้าวตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีไม่พอเอาขันนะเรียบร้อยยังเรียบร้อยไหมต่อไปเขียนอะไรอีกพอได้แล้วนะอย่ามัวแต่วาดรูปอยู่ดูตรงนี้ก่อนดูในสไลด์พอเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องตอบคำถามที่อยู่ข้างล่างนะตอบคำถามที่อยู่ข้างล่างข้างล่างบอกว่าชุมชนที่ฉันอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดังนี้ชุมชนของนักเรียนเป็นยังไงฮะเป็นทะเลมีชายหาดสวยงามนะก็เขียนไปชุมชนที่ฉันอาศัยอยู่มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่มากมายแออัดนะเสียงดังว่าไปผู้คนเยอะหรือใครจะอยู่หลังเขาก็บอกว่าชุมชนอยู่ติดชายเขาอากาศเย็นสบายมีแม่น้ำไหลผ่านมีเสียงนกเสียงลิงเสียงข้างว่าไปเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติตรงนี้นะต่อไปตกลงชุมชนเราอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์ดีต่อไปดูตรงนี้ก่อนค่ะดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนกันต่อไปตรงนี้นักเรียนจะเขียนยังไงจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ผู้คนในชุมชนมีลักษณะการดำเนินชีวิตดังนี้ถ้าเราอยู่กันแบบแน่นๆเยอะๆเราก็บอกว่ามีความเป็นอยู่ลำบากมากนะต้องไปทำมาหากินต้องรับจ้างนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออยู่อย่างสะดวกสบายอากาศดีนะก็แล้วแต่สองอันแล้วต่อไปด้านหลังง่ายๆนะไม่ยากตรงนี้สำคัญค่ะลองกลับไปดูด้านหลังซิมีด้านหลังอีกด้านหลังลักษณะชุมในทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีอะไรดินน้ำป่าไม้แร่ธาตุสัตว์ป่าถ้าอันไหนไม่มีเราก็ไม่ต้องตอบต้องเขียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะว่ามีดินอะไรเคยทำหรือยังเคยเขียนไปบ้างแล้วเอาอันนั้นแล้วมาตอบในใบนี้มีน้ำมีดินมีสัตว์ป่ามีแร่ธาตุมีน้ำทะเลหรือมีแม่น้ำชื่ออะไรใส่ลงไปป่าไม้เป็นยังไงแห้งแล้งกันดารหรือป่าไม้เป็นป่าดงดิบแบบนี้ข้อสุดท้ายถามว่าฉันคิดว่าลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบดังนี้นักเรียนคิดว่าอะไรเปลี่ยนป่าไม้รอบบ้านเปลี่ยนไปถูกไหมคะมีบ้านขึ้นมาแทนส่งผลกระทบคืออากาศร้อนเสียงดังใช่ไหมเอ่ยอย่างบ้านคุณครูเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็เสียงดังแล้วก็ไอ้ที่เปลี่ยนไปก็คือต้นหมากรากไม้เสียงนกเสียงกาหายหมดเลยอันนี้ทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำได้เราเรียนไปแล้วค่ะเราเรียนไปแล้วแล้วก็เอามาใส่ในใบนี้ให้มันสมบูรณ์นักเรียนสงสัยตรงไหนเอ่ยเอาไหนวางดินสอเงยหน้าขึ้นตกลงใบนี้ทำได้ไหมได้ยากไปไหมคะไม่ยากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราทั้งสิ้นก็ลองกลับหันไปมองในชุมชนหรือในบ้านของตัวเองดูว่ามันมีสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างแล้วอะไรมันเปลี่ยนแล้วมันทำให้เราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดอะไรกับตัวเราทำได้นะคะ
เอาฝากเด็กๆไว้ด้วยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้ก็หมดเวลาค่ะสวัสดีค่ะ